การแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ทั้งกดไลค์กดแชร์บอกติ่งพี่โสต้องรีบทำเลยพี่โสสั่งนะกดไลค์กดแชร์กันใหญ่เลยขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะไปดูเรื่องนี้หน่อยเป็นข่าวบอกท่องเที่ยวไทยเฉาอีกคลิปสะพัดโซเชียลจีนรปภ.การท่าชกนักท่องเที่ยวอ้างไม่จ่ายทริปทำวีซ่าคือมันไปเกิดเรื่องในไอ้เว็บไอ้เว็บอะไรนะเว่ยป๋อใช่ไหมเว่ยป๋อก็คือของจีน ของจีนเป็นสังคมสื่อออนไลน์อ่ะสื่อสารออนไลน์ก็เหมือนวีแชทเหมือนเขาเรียกเว่ยป๋อของนี่ไงของเหมือนไลน์เขาไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็มีแอคเคาท์หนึ่งเนี่ยไปโพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบินแห่งหนึ่งก็คือดอนเมืองนั่นเองเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไปชกนักท่องเที่ยวจีนโดยมีการพูดว่าคนที่ถูกชกเพื่อนสนิทของผมกำลังเดินทางผ่านตม.เข้าประเทศไทยแต่เขาอ้างว่าไม่ได้ให้ทิปก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ของไทยชกเอาปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ต้องออกจากประเทศไทยและเดินทางกลับกวางโจเลยนะคะก็ถึงแล้วดิพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปโอ้โห27ใช่ไหมวันนี้27เกิดตั้งแต่วันที่27ฮะก็ทำให้วันนี้ทางด้านของผอ.การท่าต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะคนที่ถูกย้ายไปจากสุวรรณภูมิป่ะใช่ไหมนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ไม่ใช่กรณีดวงฤทธิ์ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกันมั้งผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองใช่ค่ะฮะย้ายจากผอ.สุวรรณภูมิไปอยู่ดอนเมืองใช่หรือเปล่าอ๋อเหรอคะเพื่อนเขาใช่ไหมเพื่อนดวงฤทธิ์เหรอไม่แน่ใจผมจำชื่อไม่ได้แต่น่าจะดูเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีเช็คอีกทีนะที่มีข่าวเป็นเพื่อนร่วมรุ่นดวงฤทธิ์นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27กันยายนเวลา4ทุ่ม27นาทีที่ดอนท่าอากาศยานดอนเมืองทางท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สายการบินไลออนแอร์ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตระเวนระงับเหตุเข้าควบคุมพื้นที่เพราะเหตุเกิดที่ห้องพักรอผู้โดยสารส่งกลับมีมิสเตอร์เหมยจีนะผู้โดยสารชาวจีนมากับสายการบินไลออนแอร์เนี่ยแหละเที่ยวบิน SL 117มาจากอินโดนีเซียฮะจาการ์ตาแล้วมาที่ดอนเมืองปรากฏว่าถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเพราะว่าไม่ยอมแสดงเอกสารยืนยันการเข้าพักในประเทศไทยแล้วก็ยังแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยรวมทั้งไม่ยินยอมในการเข้าไปพักรอในห้องผู้โดยสารคงจะพยายามบุกคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าล่ะรู้สึกว่าเหมือนกับคนนี้เขาลืมโทรศัพท์ไว้ที่ดอนเมืองมั้งคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างล่ะคือคนนี้เขาพูดภาษาจีนได้ไอ้ภาษาอังกฤษได้หรือเปล่ามาเอาใช้ภาษาจีนภาษาจีนแล้วมีใครพูดเขาเรื่องไหมของดอนเมืองเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ภาษาจีนหรือเปล่าตอนนั้นเป็นสี่ทุ่มกว่าด้วยใช่ดึกด้วยนะเจ้าที่ก็เหนื่อยแล้วด้วยอ่ะใช่ก็ปรากฏว่าเจ้าที่ไปถึงเนี่ยเขาปฏิบัติตามขั้นตอนแต่เขาอ้างว่าเขาถูกผู้โดยสารขัดขวางก่อความวุ่นวายผู้โดยสารพยายามจะหลบหนีไปทางบัสเกตจะหลบหนีไปทำไรนี่เท่าที่ฟังนะในเว่ยป๋อเนี่ยเขาบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์เขาอยากจะกลับมาเอาโทรศัพท์แล้วเขาต้องเสียตังค์ในการบินไปบินกลับเนี่ยหลายรอบก็คงจะสื่อสารไม่เข้าใจกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะพอพยายามจะหลบหนีไปทางบัสเกตเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไประงับเหตุแต่ได้ทำเกินกว่าเหตุคือตบเข้าไปหนึ่งทีไปดูนะโหดมากคือคุณระงับเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ทำงี้ไม่ได้นะคุณมีแต่เช็คแขนกั้นอะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณชกต่อยเขาไม่ได้ต่อให้ผู้โดยสารเขาทำร้ายกลับมาแล้วก็ทำได้แค่ไปแจ้งคุณก็ไปแจ้งจับเลยจับเขานะคุณไปตบเขาไม่ได้ตบไม่ได้บ้องหูไม่ได้นะคะก็เขาก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ดำเนินการเกินกว่าเหตุจริงนะทอทเขาก็ได้สั่งพักงาน30วันโทษถึงขั้นไล่ออกนะแล้วก็ต้องตั้งกรรมการสอบโทษถึงขั้นไล่ออกแต่ไม่ไล่ออกก็ต้องไล่ออกแต่ไม่ไล่ออกก็เห็นภาพอย่างนี้แล้วคุณไปโทษยังไงอ่ะโหดมากแล้วทางด้านของผอถ้ากัศยานดอนเมืองก็ต้องมายกมือไหว้ขอโทษเลยเพราะว่าผิดจริงอ่ะมันทำให้เสียชื่อจริงอ่ะเพราะมีการใช้กำลังเกิดขึ้นแล้วคุณคิดดูสิว่ากรณีภูเก็ตยังไม่ทันหายเลยนะนักท่องเที่ยวจีนอีกแล้วทัวร์หายทัวร์หายเยอะเลยนะนักท่องเที่ยวจีนอีกแล้วนะตายไปก็เยอะนะนะตายเพราะเหตุอะไรก็สารพัดอย่างนะตายไปเยอะค่ะแล้วก็รายได้หายเยอะเหมือนกันแต่ว่าใครจะแคร์ไม่แคร์กันแล้วแต่มันเรื่องนี้เป็นเรื่องความเสียหายชื่อเสียงรปภ.จะทำยังไงแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายเขาไม่จะเป็นจีนหรือเป็นชาวอะไรทั้งสิ้นอ่ะคนไทยก็จะไม่ได้ทั้งนั้นน่ะค่ะถือเป็นนักท่องเที่ยวนะเพราะคุณเป็นรปภ.เป็นลูกค้ารักษาความปลอดภัยไม่ใช่ทำให้คนอื่นไม่รักความปลอดภัยใช่มั้ยคือถ้าเกิดใช้กำลังยังไงเราก็ผิดมันมีขั้นตอนปฏิบัติอยู่แล้วนี่คุณทำร้ายร่างกายเขาทำร้ายร่างกายเขาเป็นอาชญากรรมค่ะนะผิดกฎหมายชัดเจนเขาจะโวยวายเรื่องคุณก็ห้ามเขาไปเรียกตำรวจรัฐบาลจีนเขาถ้ามีเขาบางทีเขาก็แบนไม่ให้ขึ้นเครื่องบินมาไม่ขึ้นเครื่องบินต่อมีนะ
ไม่ขึ้นรถไฟก็มีนะเขามีโทษเขาแปลกๆเหมือนกันเพราะเครื่องบินจีนเขาจะมีรปภ2คนนั่งตลอดเวลานะขึ้นไปเครื่องบินจีนไปดูได้เลยรปภจะบึกบักบักกะลักแล้วก็นั่งมีเก้าอี้พิเศษอยู่ข้างหน้าเลยหลังห้องกัปตันน่ะแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องตรวจไฟแช็กทุกคนว่ามีไฟแช็กหรือเปล่าอุปกรณ์อันตรายทั้งหลายนะจะมีรปภประจำเลย2คนแล้วก็แบบเป็นมวยอ่ะแข็งแรงอ่ะไม่ใช่ก้องแกล้งนี่เหมือนกันเนี่ยเขาบอกโอเคเราก็เห็นรปภ.ดอนเมืองเขาเดินมาดองอาจพึ่งพาแต่งชุดเนี่ยเยอะนะมีแฟนเราเข้ามาบอกว่าแถลงจากเพจของบิ๊กโจ๊กมาแล้วฮะบิ๊กโจ๊กนะเหมือนแถลงจากเพจของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาจะให้ออกนะคะให้ออกใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าทางการท่าเนี่ยเองเนี่ยเขากันไว้สอบก่อนโดยให้พักงาน30วันแต่ว่าบิ๊กโจ๊กใช่ไหมก็ต้องมีภาพของการได้ต้องความเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่นะยังไม่พ้นจากตำแหน่งวันที่หนึ่งโน่นถึงเป็นตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าตอนนี้ยังรองผบ.ท่องเที่ยวอยู่ค่ะยังอยู่ในช่วงของเวลาที่เขาดูแลอยู่อ๋อตกลงให้ออกเดี๋ยวต้องดูนะไปเช็คหน่อยว่าตกลงให้ออกจริงหรือเปล่านี่ก็กลายเป็นเรื่องที่ดังขึ้นมาเลยในช่วงสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้คือมันไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวจีนมาต่อยคุณแล้วคุณต่อยเขาไม่ใช่นี่คุณไม่ตบเขา ใช่ไหมฝ่ายเดียวเข้าใจว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเขาจะลงเล้งลงเล้งอะไรผมไม่ได้เปิดเสียงฟังนะต้องมีคนพูดภาษาจีนนะคือตอนนี้เขามีช่องเปิดสำหรับชาวจีนนะเปิดช่องอยู่แต่ว่ามันต้องมีคนพูดภาษาจีนอยู่ประจำตลอดเวลาเพราะว่าเราจะได้ข่าวตลอดเวลาว่าเวลาเขาไปเนี่ยจะมีเรื่องลงเล้งลงเล้งตลอดเวลาผมเคยเจอที่ไปหมาเก๊าเนี่ยนะโอ้ตอนนั้นสนามบินหมาเก๊ายังไม่เปิดจีนมาเป็นกลุ่มนะแล้วก็ลงเล้งคือทะเลาะกันเองด้วยทะเลาะเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ลงเล้งเสียงดังมากนะเราก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เล็กๆเข้าไปหวังจะไปเสี่ยงโชคเอาเงินสัก20-30 ล้านจากคาสิโนแต่เข้าไปไม่ได้เพราะคนเยอะอันนี้เนี่ยมันมีประโยคหนึ่งที่เขาเขียนอยู่ในเว็บของเขาในช่องทางการสื่อสารของเขาบอกว่าผู้โดยสารท่านเนี้ยบอกวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เที่ยงคืนบินจากบาหลีถึงจาการ์ตาบ่ายก็ขึ้นเครื่องจากจาการ์ตามาไทยบอกว่าเดินทางทั้งวันเพื่อกลับมาเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวต้องบินถึง3รอบแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ไปลืมไว้ที่ไหนก็คงจะสื่อสารกับทางการไทยลืมที่เมืองไทยใช่ไหมลืมที่เมืองไทยแล้วปัญหาเขาจะเก็บไว้ให้ไว้เหรอแล้วปัญหาก็คือเจ้าตัวเนี่ยพอจะเข้าเมืองไทยเขาก็ขอดูเอกสารการเดินทางว่าคุณมีที่พงที่พักอะไรไหมหลบหนีเข้ามาหรือเปล่าจะมาอยู่นานอะไรอย่างนี้ป่ะก็ไม่มีให้เขาก็ต้องมีคนที่มาต้องคุยกับเขาอะต้องสื่อสารให้รู้เรื่องต้องมีคุยภาษาจีนก็มีคุยเขารู้เรื่องนะคะนี่ก็กลายเป็นข่าวตกลงก็ทางด้านของท่าอากาศยานดอนเมืองเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันไม่คุ้มอะไม่มีคุ้มใช่เสียหายแล้วไม่คุ้มส่งเขาบอกคลิปนี้ถูกส่งออกไป 50,000 กว่าครั้งก็นั่นสิแล้วคนจีนมีเท่าไหร่ล่ะมี 1,300 ล้านคนเองเว็บปอไปปอไปเท่าไหร่ล่ะกี่ล้านคนล่ะใช่ไหมแล้วไปต่อไว้อีกอ่ะเรายังเห็นเลยเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนแต่ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ